นโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแบรนด์เชิดสนใจโทร0969191789กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเมาค่ะทันปากอยากเมาเห็นอยู่ตรงหน้านะหนึ่งคำจำให้มั่นนะครับแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์เฉิดนะฮะเฉิดฉายเฉิดฉายไลนั่นเองคุณผู้ชมนะวันนี้เรามี3ตัวนะฮะใช่ค่ะที่จะมาให้ผู้ชมลองใช้และพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตัวแรกคืออะไรครับสำหรับตัวแรกนะคะเฉิดโรสวอเตอร์โซปเป็นสบู่น้ำแร่กุหลาบค่ะนะฮะคุณผู้ชมดีท็อกผิวนะฮะไม่แห้งตึงนะฮะแล้วลดปัญหากาฝ้าจุดด่างดำใช้ทั้งเช้าและเย็นครับส่วนตัวที่2ค่ะเฉิดโรสมินเนอรัลครีมครีมกุหลาบหน้าเด็กค่ะช่วยลดอาการสิวอุดตันนะฮะแล้วก็สิวที่เป็นรอยแดงรอยดำด้วยเช่นเดียวกันบำรุงเช้าเย็นเลยทีเดียวครับและตัวสุดท้ายค่ะเฉิด Natural Foundation Cream SPF 50 PA บวกๆตัวนี้เป็นครีมกันแดดผสมรองพื้นนะปกป้องผิวนะฮะจากอาการหมองคล้ำนะอาการแพ้แดดนะคุณผู้ชมนะแล้วก็กะฝ้าจุดด่างดำนะฮะวันนี้มาแล้วนะฮะแบรนด์ชื่อชั้นสั้นๆเลยนะฮะเฉิดนะฮะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับไปเลย3ชิ้นลดให้พิเศษสำหรับ50สายแรกจาก 1,849 บาทเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นจะส่งฟรีและมีเก็บเงินปลายทางด้วยสนใจโทรค่ะ0969191789ย้ำอีกรอบนะคะ0969191789ค่ะแล้วถ้าเกิดไปซื้อตามเคาน์เตอร์นี่ก็ประมาณ 4-5,000 นะฮะแต่ตัวนี้เหลือเพียง990บาทใช่ไหมฮะใช่ค่ะ999บาทได้3ชิ้นด้วยได้3ชิ้นนะเฉิดนะคุณผู้ชมนะชอบชื่อนี้มากเลยเฉิดนะฮะเฉิดฉายเฉิดฉายอะไรนะคุณผู้ชมนะฮะยังตามมากันต่อในเรื่องของก๊อฟพิชยะไมค์พี่รัฐแล้วก็ซาร่านะแล้วก็แม็กซ์เวลล์นะฮะไมค์สุคนธวาก็นี่เลยนะฮะซัดซาร่านะเรียกร้องหรือรีดไถลั่นสวยต้องหาเงินเป็นฮะสำหรับพี่ใหม่สุคนธวาเองเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ก็ติดตามข่าวสารของคู่คุณไมค์แล้วก็คุณซาร่าแล้วพี่ใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะอินมากๆเลยกับ6ข้อเรียกร้องของคุณซาร่าคาซิงกินี่พี่ใหม่เนี่ยออกมาโพสต์ไอจีนะคะว่าค่ะฉันจบจากโรงเรียนวัดเรียกร้องหรือว่ารีดไถเงินเนี่ยไม่สามารถซื้อคุณภาพชีวิตที่ดีลูกได้หรอกนะคะแต่ว่าแม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกได้ผู้หญิงอย่างเราสวยแล้วต้องหาเงินเองเป็นด้วยถ้ามัวแต่เรียกร้องหรือว่าขอเงินแต่ผู้ชายความสวยของคุณจะลดลงจนไม่เหลือความฉลาดเลยอ้อแล้วเด็กก็ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนดีๆเสมอไปนะคะเพราะไม่ได้การันตีว่าเด็กจะมีคุณภาพมันอยู่ที่แม่ได้หน้าตาได้สังคมมากกว่าโรงเรียนวัดก็สร้างคนดีๆมาเยอะสอนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและสอนให้มีมารยาทสอนให้เรารักพ่อแม่ซะด้วยซ้ำและยังให้ความเป็นคนดีในจิตใจอีกต่างหากถูกต้องนะก็เป็นอีกมุมหนึ่งของน้องใหม่สุคนธวานะฮะนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยก็จบจากเรียนวัดนะบางท่านนะฮะจบจากเรียนวัดไม่ได้จบนานาชาตินะฮะถูกค่ะแม่มันก็มีหลายเคสที่เราเห็นนะเนาะใช่ฮะบางคนไม่จบด้วยนะฮะรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีในอดีตก็เราก็เห็นอยู่แล้วว่าบางคนจบเรียนวัดนะฮะใช่ค่ะอ่ะก็เป็นข้อคิดนะคุณผู้ชมนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้เรียนโรงเรียนแพงๆหรือค่าใช้จ่ายที่มันสูงๆไม่ได้เป็นตัววัดว่าเราจะเป็นคนดีได้จริงค่ะคนบางคนเรียนโรงเรียนกิ่งอำเภอคนบางคนเรียนโรงเรียนประจำอำเภอคนบางคนเรียนโรงเรียนที่เรียนที่บ้านนะฮะโฮมสคูลนะฮะเขาก็ยังสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเอนทันไม่ติดก็ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยบางคนก็ยังเก่งกว่าที่เอนทันติดด้วยซ้ำไปนะพี่แต่ก็เห็นมานักต่อนักแล้วนะฮะมันไม่ได้เป็นตัวอะไรวัดทั้งสิ้นนะฮะแมทรับจนตรอกนะประกาศใครมีหลักฐานเป็นสาวในรูปให้ 20,000 ค่ะคุณแม่นะคะก็ได้เปิดใจค่ะผ่านทางรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์ว่าตอนนี้เนี่ยฟ้องไปแล้ว10คนคนละ1ล้านนะคะแล้วก็มีหลายอาชีพแบบที่แม่บอกมีผู้ทรงเกียรติด้วยอาชีพผู้ทรงเกียรติเยอะมากๆด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดินหน้าฟ้องเรื่อยๆแล้วก็มีคนเข้ามาขอโทษเรื่อยๆเช่นเดียวกันก็อยากที่จะฟ้องเพื่อเป็นตัวอย่างว่าจะมาด่าคนอื่นเรื่อยเปื่อยเนี่ยมันไม่ได้ถึงจะจริงหรือไม่จริงก็ให้ศาลพิจารณาเพราะว่ายังไงเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาด่าใครเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาได้รับผลกระทบเยอะในเรโอเคดีมากเลยค่ะใครที่เคยไดเรกมาทักทายเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะเราเนี่ยก็ลงความจริงมากขึ้นด้วยจากที่ไม่เคยพูดรายละเอียดแต่คิดว่าถ้าหลังจากจบเรื่องที่ศาลก็อยากที่จะแถลงเพื่อเล่ารายละเอียดให้ฟังจริงๆเพราะเราเนี่ยเคยตอบแค่ว่าไม่จริงเราก็เข้าใจว่าหลายคนก็อยากทราบเรื่องจริงว่ามันเป็นยังไงส่วนทางด้านของหวานใจค่ะหนุ่มสงกรานต์เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าดีแล้วเพราะว่าคนที่อยู่วงในทุกคนที่เกี่ยวข้องเขารู้ว่าเรื่องจริงคืออะไรแล้วทีนี้เนี่ยมันมีกรณีที่มันจะมีอยู่ช่วงก่อนนะคะแม่มีคนที่เอารูปของคุณแมทเนี่ยที่เขาหาว่าอ้างว่าเป็นคุณแมทไปอยู่ที่ร้านกาแฟโบนาซ่าของคุณสงกรานต์คุณแมทบอกว่ารูปนั้นเนี่ยไม่จริงเลยไม่ใช่ตัวของเขานะคะเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรถึงรายละเอียดด้วยถ้าจะพูดว่าแมทจนตรอกก็ยอมรับนะคะคือใครเป็นเจ้าของรูปหรือจำได้ว่าเป็นตัวเองที่อยู่แถวนั้นถ้าจำได้มีหลักฐานก็มาบอกได้เลยหรือมาบอกทนายก็ได้เดี๋ยวจะมอบให้เลย 20,000 บาทอยากจะเอาไปเป็นหลักฐานต่อสู้ในชั้นศาลค่ะนะให้ 20,000 นะฮะค่ะแม่คุ้ม
อยู่นะคะเป็นค่าขนมนะคะค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะคนลุกเลยทีเดียวนะไม่ได้ปวดท้องอึนะคะแต่ว่าน้องเฟี้ยวฟ้าวมาอีกแล้วลูกสาวดิฉันนะคะเฟี้ยวเมื่อก่อนชื่ออิมอิมอาชิตะและตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเฟี้ยวฟ้าวเผยนะคะพี่โรเบิร์ตมาหาในนิมิตนะฝากภารกิจให้ทำด้วยสำหรับคุณอิมนะคะเธอก็โพสต์ Instagram ส่วนตัวค่ะบอกว่าพี่โรเบิร์ตสายควันเนี่ยมาหาในนิมิตในฝันเลยนะคะเหลืออย่างสุดท้ายที่จะส่งมอบให้กับพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็ภรรยาของพี่โรเบิร์ตซึ่งคุณอิมเขาก็โพสต์ใน IG นะคะเมื่อวันที่8กันยายนนะคะเขาบอกว่าคุณอิมเนี่ยได้ตัดสินใจโทรหาพี่บอลเชิญยิ้มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่พี่โรเบิร์ตฝากอิมบอกกับพี่บอลแล้วก็ภรรยาแล้วทุกอย่างในครั้งนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงตามที่ได้บอกกับพี่บอลไปเลยนับจากวันนั้นที่หนูโทรหาพี่บอลจนถึงวันนี้อิมเนี่ยได้ทำภารกิจต่างๆที่พี่โรเบิร์ตฝากให้อิมทำให้พี่โรเบิร์ตครบแล้วยังเหลืออีกอย่างนึงเลยที่เขาฝากอิมให้บอกพี่บอลแล้วก็ภรรยาพี่โรเบิร์ตอิมเนี่ยจำได้ทุกคำพูดที่พี่โรเบิร์ตมาหาอิมในนิมิตถ้าพี่พร้อมใจแข็งแรงเมื่อไหร่อิมจะมอบสิ่งนั้นให้พี่บอลแล้วก็ภรรยาได้สานต่อความต้องการของพี่โรเบิร์ตค่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้านะไฮโซแชมป์น้ำหวานนะเที่ยวกันยังไม่ทันสนุกเลยนะฮะที่เกาะสมุยนะไปชนราวสะพานนะกระดูกข้อขาข้อเท้าหักเลยทีเดียวเฮลิคอปเตอร์ต้องมารับเป็นการด่วนเลยหรือว่าเป็นแรงอธิษฐานของรัศมีแขหรือเปล่านะฮะรายละเอียดเป็นยังต้องติดตามช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะเครื่องสำอางแบรนด์เฉิดครับวันนี้มาด้วยกัน3ตัวค่ะสำหรับตัวแรกนะคะเฉิดโรสวอเตอร์ซอฟต์สบู่น้ำแร่กุหลาบค่ะมาเป็นสบู่ดีท็อกซ์นะคุณผู้ชมนะทำให้ผิวไม่ได้ตึงนะฮะแล้วก็ลดปัญหากับฝ้าจุดด่างดำนะฮะแล้วก็ใครที่มีปัญหาสิวก็สามารถใช้ได้นะใช้ทั้งเช้าและเย็นครับตัวที่2ค่ะเฉิดโรสมินเนอรัลครีมกุหลาบหน้าเด็กค่ะครีมกุหลาบหน้าเด็กนะสกัดจากกุหลาบนะคุณผู้ชมทำให้สิวแห้งแล้วก็ยุบเร็วยิ่งขึ้นนะฮะลดรอยแดงรอยดำจากสิวนะใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นครับและตัวสุดท้ายค่ะเฉิด Natural Foundation Cream SPF 50 PA +++ค่ะปกป้องผิวสวยของคุณด้วยนะครับ SPF 50 PA +++ด้วยเฉิดนะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้นะคะพิเศษเลยซื้อ3ชิ้นลดพิเศษเหลือเพียง999บาทสำหรับ50สายแรกเท่านั้นสนใจโทรด่วนค่ะ0969191789ย้ำอีกรอบนะคะ0969191789ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมนะมาอัปเดตกันต่อนะอย่างที่เกริ่นไว้นะคุณผู้ชมรายละเอียดเป็นไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ